เฮ้ยมันพอดีมือมากเลยอ่ะชีเธอชาวธรรมะเลยมาบวชชีโกนหัวเสร็จแล้วก็เข้ากุฏินุ่งขาวห่มขาวแล้วเป็นแม่ชีมาแล้วค่ะและนี่ก็คือซัมซุงกาแล็กซี่ซีซีมือถือต่อพับได้โอ้โหที่ล้ำมากๆคือต้องบอกว่าใครเกิดยุค90นี่คือสิ่งที่คุณโหยหาแน่ๆเมื่อก่อนเวลาดูซีรีส์จะแบบเห็นพระเอกแบบฮัลโหลพับเก็บอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเท่มาก wow. เมื่อก่อนเป็นความใฝ่ฝันมากอยากได้มือถือจอพับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ซื้อนะคะสุดท้ายต้องเล่นเครื่องแม่มาตลอดตอนนี้แหละค่ะทุกคนมันเป็นโอกาสดีของทุกคนอีกครั้งที่คุณจะมีประสบการณ์มือถือจอพับเพราะงั้นเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยได้ลองเอาไปใช้ได้ลองเอาไปเล่นแล้วเดี๋ยวเก่งจะมาสรุปให้ค่ะว่า Samsung Galaxy Z Flip มือถือหน้าจอพับได้น่ารักน่ารักเครื่องนี้มันมีอะไรเลิศบ้างถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วยสีเครื่องก่อนนะสีเครื่องเนี่ยจะมี2สีค่ะที่วางขายในบ้านเราก็คือ Miller Black กับ Miller Purple ซึ่งแน่นอนสีที่เราได้มาดำขนาดนี้ก็เป็น Miller Black นะคะแต่ว่ามันก็จะมีความสะท้อนเหมือนกันนะเวลาที่เราบิดไปบิดมาอะไรเงี้ยมี texture ระดับหนึ่งสิ่งที่เก่งชอบเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็คือมันดูพรีเมียมดีแหละแต่สิ่งที่เก่งติดก็คือมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากค่ะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นรอยนิ้วมือก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าในกล่องเราแอบไปส่องมาให้แล้วเขามีแถมเคสใสมาให้อยู่เหมือนกันหรือถ้าเกิดใครไม่พอใจกับเคสใสอยากได้แบบเคสหนังสีดำพรีเมียมก็มีให้ซื้อค่ะสำหรับเก่งจากเท่าที่เราใช้มาส่วนตัวเก่งชอบขนาดมากนะคะเพราะว่าเวลาปิดหน้าจอขนาดมันเท่าตลับแป้งอ่ะนึกออกไหมถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงที่พกตลับแป้งอยู่แล้วหรือคุณผู้ชายบางคนที่มีตลับแป้งเป็นของตัวเองจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันพอดีมือมากเลยอ่ะมันคือไซซิ่งที่แบบฉันเคยทำมาก่อนฉันเคยสัมผัสมาก่อนนะคะแล้วอีกข้อดีก็คือพอมันพับแล้วขนาดเล็กขนาดเนี้ยมันใส่กระเป๋ากางเกงง่ายมากมันไม่แบบเหมือนมือถือปกติที่หน้าจอยาวๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้มือถือมันจอแบบ6นิ้วเวลาที่เราจะเอามือถือใส่กระเป๋าก็จะมีส่วนที่เกินออกมาเวลาจะนั่งส่วนที่เกินก็เอามาจิ้มตัวเองอันนี้มันไม่เวิร์กไงแต่อันนี้ไม่ค่ะทุกอย่างสามารถเก็บได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อก็สามารถใส่ได้เหมือนกันถ้ามีแต่ติดกระดุมไว้ลำบากตามนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของไซซิ่งเนี่ยเก่งประทับใจมากๆมันพกพาง่ายสุดๆแล้วมันก็เป็นแบบแกดเจ็ตที่ชิ้นเล็กๆอ่ะในขณะเดียวกันเวลาที่เราต้องการจะใช้งานเนี่ยแค่กางมาปุ๊บก็เป็นหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้ให้เราใช้งานทุกอย่างได้เต็มที่ไม่ได้ต่างจากมือถือปกติเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาดูส่วนต่างๆของตัวเครื่องกันก่อนละกันนะเวลาที่เราพับเครื่องลงมาแบบนี้ค่ะที่ด้านหน้าตรงนี้จะมีหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอเล็กๆอันนี้เป็นหน้าจอสัมผัสขนาดอยู่ที่ 1.1 นิ้วเป็นหน้าจอ AMOLED ข้างๆกันจะมีแฟลชแล้วก็มีกล้องคู่ค่ะกล้องคู่อันนี้เป็นกล้องคู่ความละเอียด12ล้านทั้ง2ตัวเลยถ้าเกิดเทียบกับรุ่นแฟลกชิพเนี่ยเก่งรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะให้มาน้อยไปหน่อยเดี๋ยวนี้เขาให้มาแบบ3กล้องหลัง4กล้องหลัง5กล้องหลังแต่อันนี้มีมาแค่2กล้องหลังนะคะโดยกล้อง2ตัวนี้เนี่ยตัวนึงจะเป็นเลนส์หลักอีกตัวนึงจะเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ให้เราเก็บภาพกว้างๆได้123องศาตามสไตล์ Samsung เหมือนเดิมค่ะส่วนเรื่องของซิมนี่ถาดซิมอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะตกใจนิดนึงเวลาที่จิ้มถาดซิมออกมาเพราะว่ามันเป็นการรองรับ1ถาดซิมเท่านั้นมีให้ใส่1ช่องเฮ้ยจริงๆเขารองรับ2ซิมกันหมดแล้วป่ะมีถาดซิมให้ใส่1ช่องคืออะไรต้องบอกอย่างนี้ว่าใจเย็นๆเพราะมันรองรับการใช้งาน2ซิมได้โดยซิมนึงเป็นซิมปกติที่เราใส่เข้าไปค่ะอีกซิมนึงต้องใช้งานเป็น e ซิมนะจ๊ะส่วนเมื่อเรากางหน้าจอออกมาค่ะตรงนี้อย่างที่บอกนะเป็นหน้าจอเต็มตาขนาดเนี่ยอยู่ที่ 6.7 นิ้วซึ่งถือว่าเฮ้ยใหญ่ทีเดียวซึ่งหน้าจอตรงนี้เนี่ยเป็น Infinity Flex Display ค่ะเพื่อให้มันรองรับกับการพับได้แบบนี้แล้วก็หลายๆคนที่สงสัยว่าเอ้าตกลงหน้าจอมันเป็นกระจกหรือว่าเป็นพลาสติกที่มันยืดหยุ่นได้เหมือนกับตอนรุ่นของ Galaxy Flow หรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นกระจกค่ะแต่เป็นกระจกที่ทำออกมาบางมากหรือเรียกว่าอัลตร้าทินกลาสนั่นเองแต่เพื่อเสริมความคงทนในการใช้งานเขาก็มีการครอบทับชั้นกระจกนั้นด้วยชั้นแผ่นฟิล์มค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ Jerry Rix Everything เนี่ยเอาของมาขูดๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นรอยง่ายเพราะว่าชั้นบนสุดที่เขาขูดอ่ะมันคือแผ่นฟิล์มและอย่าคิดว่าฉันอยากได้ความคงทนของกระจกอ่ะฉันลอกแผ่นฟิล์มออกได้ไหมไม่ค่ะไอแบบนี้เนี่ยหน้าจอแบบนี้เขาทำมาให้เราไม่สามารถลอกแผ่นฟิล์มออกได้ใช้งานไปอย่างนั้นเลยจะดีกว่านะคะถ้าลอกออกมาแล้วก็คือเจ๊งนะจ๊ะต้องเสียค่าซ่อมเลยทันทีอย่าทำนะคะส่วนด้านบนตรงนี้ค่ะจะมีกล้องหน้าอยู่นะคะความละเอียด10ล้านพิกเซล
ซึ่งกล้องตัวนี้จะใช้เป็นการเจาะรูหน้าจอตรงกลางค่ะคล้ายๆกับซีรีส์ของ S20 นั่นแหละนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ด้านข้างตรงนี้จะดึงอันนี้เนี่ยนอกจากปุ่มเพิ่มลดเสียงอันนี้เป็นปุ่ม power แต่ว่าไม่ได้ปุ่ม power เดียวๆนะจ๊ะเพราะว่าปุ่ม power ตรงนี้ยังมีหน้าที่ในการสแกนลายนิ้วมือให้เราได้อีกด้วยคือต้องบอกว่าโดยรวมอ่ะเกมเป็นคนชอบการสแกนลายนิ้วมือด้านข้างอยู่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นตำแหน่งนิ้วของเราพอดีไงนะก็สะดวกค่ะแล้วก็การรองรับการสแกนใบหน้าอันนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้พูดถึงซีลิ่งในการจับถือตอนพับไปแล้วว่าเก่งชอบมากเพราะว่ามันถนัดมันกระชับมือมากแล้วมันก็เล็กพกพาสะดวกพอตอนกางออกมารู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวเก่งก็ยังรู้สึกชอบเหมือนเดิมแหละเพราะกางออกมาเนี่ยมันก็ยังพอดีมือไงมันไม่ได้ใหญ่เทอะทะสิ่งที่มันจะมากขึ้นก็คือเรื่องของความยาวซึ่งมันไม่ได้เป็นผลอะไรกับเราเพราะส่วนมากก็คือเราใช้งานโซนนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เก่งชอบก็คือความบางตอนแรกอ่ะเพื่อพูดถึงมือถือจอพับอ่ะเราจะนึกถึงความหนาของตัวเครื่องที่มันต้องหนาระดับนึงแหละมันถึงจะแบบมีความคงทนอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ารุ่นนี้ทำออกมาได้บางไม่ได้ต่างจากมือถือทั่วไปเลยแล้วก็เรื่องของความหนักน้ำหนักอ่ะไม่ได้ต่างจาก S20 Series อยู่ที่ประมาณ183กรัมถ้าจะว่าไปเบากว่ามือถือปกติทั่วไปบางรุ่นที่แบบน้ำหนัก200กรัมซะอีกเอออันนี้คือแบบทำออกมาได้ดีมากจริงชอบค่ะอันนี้ขอชื่นชมส่วนถ้าเกิดใครถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะคงทนไหมเนี่ยการพับแบบเออเนี่ยเราต้องพับกลางพับกลางมันจะพับกลางพับกลางไปได้ขนาดไหนนะคะอันนี้ก็อ่ะเขาบอกว่าเราสามารถพับอย่างเงี้ยได้ 200,000 ครั้งซึ่งเราก็จะไม่ค่ะเราจะไม่พับถึง 200,000 ครั้งจะบ้าหรอพับถึง 200,000 ครั้งนี่คือวันๆไม่ต้องทำอะไรแล้วมือหงิกพอดีแต่จากเท่าที่ดูหลายๆคนใช้งานกันมาแล้วก็มีการทดสอบความแข็งแกร่งเนี่ยนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องที่เราสามารถใช้งานได้โดยที่แบบไม่ต้องโอ๋อ่ะปกติเนี่ยถ้ามือถือจอพับแล้วอาจจะต้องแบบต้องค่อยๆพับหรือว่าใน Galaxy Fold ก็จะมีบอกว่าอ่ะให้กดตรงกลางหน้าจอก่อนนะแล้วค่อยพับลงมาอะไรอย่างเงี้ยต้องถนอมหน้าจอนิดนึงแต่อันนี้แกรู้สึกว่าแบบจริงๆอยากทำแบบที่พี่พัดทำนะกลัวแรงมากเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะน้องก็ยังอยู่ได้ไงอ่ะน้องยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องของความคงทนเนี่ยโดยรวมจากการใช้มาเก่งรู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่ทำให้เรากล้าใช้งานได้จริงๆอ่ะแล้วก็เรื่องของงานประกอบต่างๆก็ทำออกมาดูดีนะคะการใช้งานเก่งว่าไม่มีปัญหากับเรื่องความคงทนค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสเปคบ้างถึงแม้ว่า Galaxy Z Flip เนี่ยจะเป็นมือถือเครื่องเล็กๆตัวเล็กๆพกพาง่ายแต่สเปคไม่เล็กนะจ๊ะเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 855 Plus ค่ะเป็นรุ่นเรือธงเลยแล้วก็ให้ RAM มาถึง 8GB ด้วยความจำภายในเพิ่มเติมไม่ได้แต่ก็ให้มา 256GB นะแล้วก็เป็นแบบ UFS 3.0 แล้วด้วยการใช้งานทั่วไปต้องบอกว่าทำได้ดีไม่มีปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโซเชียลต่างๆการดู Netflix การดู YouTube เองก็เต็มจอมากๆเพราะว่าอัตราส่วนของหน้าจอเขาคือแบบยาวมากจริงๆอ่ะอยากดูอะไรก็ดูได้เลยส่วนถ้าเกิดใครถามว่าถ้าเล่นเกมหนักๆแล้วไหวไหมโอ้ยจะหนักแค่ไหนล่ะคะชิป Snapdragon 855 RAM 8GB นะคะมันได้หมดอยู่แล้วค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาใดๆเลยแต่อีกอย่างนึงที่เก่งจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของฟีเจอร์เด็ดที่เก่งประทับใจหลังจากไปลองเล่นมาเนี่ยเก่งค้นพบ8ฟีเจอร์สุดเจ๋งใน Samsung Galaxy Z Flip ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะอย่างแรกเลยที่เก่งชอบมากๆก็คือว่าหน้าจอของมันเนี่ยแหละเป็นจอพับได้ตามเทรนด์อย่างที่เราบอกนะปีนี้เทรนด์จอพับได้ต้องมาซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าจอแบบกระจกด้วยแต่เป็นกระจกบางๆที่ชื่อว่า Ultra Thin Glass นะคะส่วนถ้าเกิดใครถามว่าเวลาใช้งานอ่ะมันเห็นรอยพับไหมเอ้าเห็นดิก็มันเป็นจอพับเนาะคือเวลาใช้งานเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะเห็นรอยพับอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ได้ขัดใจขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ทำออกมาน่าเกลียดนะและอีกอย่างนึงเวลาที่เราดูหน้าจอเราดูที่คอนเทนต์ไม่ได้เป็นการจ้องจับผิดหน้าจอถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้กวนใจนะถ้าถามเก่งส่วนอีกอย่างนึงที่เก่งชอบมากก็คือที่ข้อต่อด้านนอกอะค่ะตรงรอยพับอะมันจะมีที่ปัดฝุ่นเป็นขนไฟเบอร์เอาไว้ด้วยนะคะซ่อนอยู่ข้างในเวลาที่เราเปิดแต่ละทีเนี่ยมันก็เหมือนมีการปัดฝุ่นให้เพราะฉะนั้นเป็นการทำความสะอาดสิ่งสกปรกให้ออกไปจากนอกตัวเครื่องด้วยเชื่อว่าอันนี้น่าจะได้รับการพัฒนามาจาก Samsung Galaxy Fold แหละเพราะว่ารุ่นนั้นไม่มีมาให้รุ่นนี้ก็เลยจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ
อย่างที่สองที่เก่งชอบก็คือตัวเครื่องเนี่ยเวลาพับลงไปมันพกพาง่ายอยู่แล้วใช่ไหมแต่เวลากางออกมาก็ดูหนังได้เต็มตามากๆเพราะว่าสัดส่วนหน้าจอเนี่ยอยู่ที่22:9คือต้องบอกว่าจอยาวมากยาวกว่าตระกูล Xperia ไปอีกนะคะแต่ข้อดีที่มันได้เนี่ยนอกจากจะดูหนังได้เต็มตาดู Netflix ได้ฟินๆแล้วมันยังใช้งาน Multitasking ได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเราสามารถเปิดงานดูที่จอบนคอมเมนต์คุยงานที่จอล่างได้แถมจอยาวๆแบบนี้เนี่ยเวลาเล่นเกมยังทำให้เราเห็นแมปที่กว้างขึ้นกว่าคนอื่นเขาอีกนิดนึงด้วยล่ะค่ะยังค่ะยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่า2ตอนนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แม้ไม่ได้กางจอออกสุดนะหน้าจอรุ่นนี้เขาทำมาให้กางได้หลายองศานะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีการเติม UI ของแต่ละแอปให้สะดวกกับการใช้งานทำให้แต่ละแอปมีลูกเล่นมากขึ้นด้วยอย่างการถ่ายเซลฟี่ปกติแล้วเราต้องหาที่ตั้งเสริมใช่ไหมเอามาเป็นฐานรองอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ไม่ต้องค่ะเราพับเครื่องเป็นรูปตัว L ใช้เป็นฐานการถ่ายเซลฟี่ได้เลยนะคะหรือจะใช้เป็นฐานตั้งถ่ายไฮเปอร์แลปส์ก็ได้เหมือนกัน UI แอปต่างๆทำออกมารองรับโดยรวมแล้วเก่งชอบเลยแหละมันทำให้ใช้งานได้ง่ายดีค่ะอย่างที่3ที่เก่งชอบก็คือหน้าจอของตัวเครื่องด้านนอกเนี่ยแหละแม้หลายๆคนจะบ่นว่ามันเป็นจอเล็กกระจิ๊ดลิดก็ตามนะแต่สิ่งที่เก่งรู้สึกก็คือว่ามันทำให้เราติดมือถือน้อยลงค่ะเพราะว่ามันจะมีการแสดงแค่การแจ้งเตือนเท่านั้นและอีกอย่างนึงหน้าที่ของมันก็คือช่วยทำตัวเองเป็นวิวไฟเดอร์ได้ด้วยเวลาที่เราจะถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยกล้องหลังก็จะได้เห็นก่อนเลยว่าเฮ้ยภาพที่เราถ่ายมามันจะเป๊ะแบบนี้เอาจริงๆถ้าย้อนกลับไปอ่ะมันเหมือนสมัยก่อนอ่ะที่มือถือกล้องเซลฟี่ไม่ค่อยดีอ่ะแล้วเราต้องมีเซลฟี่มิเรอร์ที่หลังกล้องหลักอ่ะค่ะเพื่อเอาไว้ดูว่าถ้าเราถ่ายด้วยกล้องหลังแล้วภาพของเราจะออกมาเป็นยังไงประมาณนั้นเลยคือทำได้เหมือนกันนะคะโดยส่วนตัวคือชอบมากเป็นสิ่งที่โหยหาสุดๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทำได้คือมันสามารถประยุกต์ใช้เป็นกระจกเอาไว้แบบเติมปากได้ด้วยสวยๆไวๆเลิศอย่างที่4เนี่ยต่อเนื่องจากเมื่อกี้ค่ะหน้าจอเล็กๆของเรามันแสดงโนติใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยโนติเนี่ยสำคัญแมเสเซจไลน์เนี่ยสำคัญเรารออยู่เราก็สามารถแตะที่โนติบนหน้าจอเล็กๆที่เป็นจอสัมผัสเนี่ยแล้วก็กางเครื่องออกมาได้เลยค่ะพอเรากางเครื่องออกมาเนื้อหามันก็จะเข้าไปที่แอปไลน์ที่เราต้องการทันทีคือระหว่างปิดจอกับเปิดจอมันทำงานต่อเนื่องได้แบบไร้รอยต่อเลยอันนี้คือดีค่ะอย่างที่5เลยความดีงามใน Z Flip นะคะก็คือเรื่องของกล้องเนี่ยแหละแม้จะบอกว่ามาพร้อมกับ2กล้องที่ให้น้อยกว่าคนอื่นนะแต่โดยรวมเนี่ยเรื่องของการใช้งานทำออกมาได้โอเคค่ะมี AI มาให้ใช้ในการเติมสีสันสวยงามดีแถมฟีเจอร์ต่างๆก็ได้มาครบๆแบบ S20 Series ไม่ว่าจะเป็นการสั่น Super Steady วิดีโอ 4K ทั้งหน้าหลังมี Single Take มีโหมดการถ่าย Night Hyperlapse มี Live Focus ที่สามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์ระหว่างการถ่ายได้ชิคๆกว่าเดิมหรือจะก๊อปฟิลเตอร์จากดาราที่เราชื่นชอบใน IG มาแล้วก็ทำฟิลเตอร์แบบนั้นขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยสวยแบบสุดตาได้ง่ายๆนี้อย่างที่6ที่เก่งชอบก็คือเวลาที่เราถ่ายรูปคนอื่นนะคะมันสามารถเปิดจอเล็กที่เป็นจอขนาดประมาณ1นิ้วที่ด้านหน้าเนี่ยให้กับคนที่ถูกถ่ายได้ดูได้ด้วยนะเขาจะได้รู้ว่าตำแหน่งที่เขาโพสอยู่ตอนนี้มันถูกใจเขาหรือเปล่ามันโอเคหรือเปล่าซึ่งในทางกลับกันมันเหมาะมากๆกับสาวๆที่ปกติชอบใช้แฟนใช้คุณพ่อเป็นขาตั้งกล้องอยู่แล้วงานเนี้ยสวยแน่ๆค่ะเพราะเราเห็นเลยก่อนถ่ายว่าเราจะเป็นยังไงดังนั้นเราก็เลยฝากคนอื่นถ่ายได้โดยที่เล็งจากวิวไฟเดอร์ตัวนี้แล้วก็จัดท่าทางของตัวเองไปได้เลยรวมถึงถ้าเกิดใครไม่มีขาตั้งกล้องที่เป็นมนุษย์อยากได้ขาตั้งกล้องจากตัวเครื่องก็ทำได้เหมือนกันพับจอลงค่ะให้เป็นรูปตัว Lหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเปิดจอหลังดูได้เลยว่าองศานี้เป๊ะหรือยังแล้วก็ใช้ปั๊มเซลฟี่ในการบังคับถ่ายภาพได้เลยอันนี้คือดีมากถ้าเกิดต้องไปเที่ยวคนเดียวสิ่งนี้คือแนะนำแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าเกิดทิ้งเครื่องเอาไว้จะมีคนมาฉกไปหรือเปล่ากรุณาดูสถานการณ์รอบข้างให้ดีก่อนถ่ายนะจ๊ะอย่างที่7ที่เก่งชอบนะคะก็คือเรื่องของการชาร์จเนี่ยแหละมันรองรับการชาร์จให้อุปกรณ์อื่นๆได้แบบ wireless power shareแค่เปิดไว้แล้วอุปกรณ์ที่เราต้องการจะชาร์จไปแปะเอาไว้ที่ด้านล่างของตัวเครื่องก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะส่วนแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เองให้มาที่ความจุ 3,300 มิลลิแอมป์นะจากที่ลองใช้งานมาเนี่ยใช้งานทั่วไปมีเล่นกงเล่นเกมด้วยอะไรด้วยก็จบวันได้ไม่มีปัญหา Screen on time อยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงค่ะข้อที่8ข้อสุดท้ายที่เก่งชอบก็คือราคาเนี่ยแหละค่ะคือต้องบอกว่าแม้หลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยมัน 4,900 อ่ะมันก็ราคาสูงเหมือนกันเนาะแต่ต้องบอกงี้ว่ามันเป็นมือถือพับได้นะแล้วก็ต้องลองคิดว่าที่ราคาเนี้ยมือถือพับได้ทำออกมาโอ้โหคือมันไม่มีไงมันคือนวัตกรรมค่ะทุกคนมันคือนวัตกรรมจะเอาไปเทียบกับแบบมือถือสเปคคุ้มๆไม่ได้มันคือคนละเซสชั่นกันนะคะแต่ถ้าเกิดลองเทียบกับมือถือจอพับได้ยี่ห้ออื่นอ่ะ
อย่างก่อนหน้านี้ค่ายเดียวกันก็จะมีโฟใช่ไหมเปิดตัวมาราคาแพงกว่าเกือบเท่าตัวเลยนะคะหรือรุ่นที่คล้ายๆกันเป็นตลับแป้งเหมือนกันเปิดออกมาก่อนหน้านี้ก็จะมีโมโตเลเซอร์ใช่ไหมซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยเปิดตัวไปก่อนแล้วก็บอกว่าอยากทำให้คนเข้าถึงจอพับได้ทำราคาถูกเพราะว่าเป็นมือถือรุ่นมิดเรนจ์หรือว่ารุ่นสเปคกลางแต่ราคาออกมาก็เนี่ยแหละค่ะ 40,000 กว่าๆในขณะที่ Galaxy Z Flip เนี่ยที่ประมาณ 40,000 กลางๆได้ชิปเซตเป็น Snapdragon 855 RAM 8 GB แล้วคือจัดมาให้เต็มสุดๆไปเลยนะคะโดยรวมเนี่ยถ้าถามเก่งนะเก่งถือว่าราคานี้เป็นราคาที่พอเหมาะพอดีแล้วก็เป็นราคาที่ไม่แพงสำหรับค่านวัตกรรมมือถือจอพับค่ะและนี่แหละค่ะคือ Samsung Galaxy Z Flip หลังจากที่เอาไปใช้มากับ8ข้อที่เก่งชอบมากๆนะคะโดยส่วนตัวคือแบบอยากซื้อไว้ครอบครองของตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวรอขายอยู่นะจ๊ะเพราะว่าตอนจองไม่ทันตอนแรกนะอ่ะแต่ยังไงก็ตามเครื่องนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยๆที่รู้สึกว่าอีกนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของ texture ที่มันค่อนข้างจะแบบติดรอยนิ้วมือง่ายอ่ะคือด้วยความที่มันติดรอยนิ้วมือง่ายอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่สวยอ่ะคือเครื่องมันทำออกมาเรียบหรูแล้วแต่พอแบบติดรอยนิ้วมือง่ายมันก็แบบต้องใส่เคสตลอดเนี้ยไม่งั้นก็ต้องนั่งเช็ดตลอดเหมือนกันนะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องแรกอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของลำโพงค่ะลำโพงตัวเนี้ยให้มาที่ด้านล่างเป็นลำโพงเดี่ยวซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆมันก็มาแบบตอบโจทย์งานเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วใช่ไหมหน้าจอยาวเหมาะกับการดูหนังดู Netflix แต่ลำโพงให้มาเป็นลำโพงเดี่ยวอ่ะโอเคโดยทั่วไปมันก็ทำมาได้ดีเลยค่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆขอเป็นลำโพงคู่ไม่ได้หรออยากดูหนังฟินๆกว่านี้กับอีกหนึ่งเรื่องที่เก่งเจอคือพอหน้าจอมันพับได้อย่างนี้ใช่ไหมเราเล่นเกมอ่ะเราใช้2มือบางทีเนี่ยมันจะมีจังหวะที่มือเราอ่ะไปกดโดนแล้วก็จอจะพับเข้ามาอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบเสียอรรถรสในการเล่นเกมไปหมดเลยอะไรอย่างนี้มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะแล้วแต่เกมที่เล่นด้วยแหละก็ต้องระวังกันสักหน่อยอย่างสุดท้ายที่เป็นเรื่องขัดใจเก่งก็คือเรื่องของการชาร์จแบตอีกเหมือนกันเมื่อกี้บอกว่าเราชอบเรื่องของการชาร์จที่มีแบบ wireless power share ใช่ไหมโดยส่วนตัวเนี่ยก็ชอบเรื่องของการชาร์จที่รุ่นนี้ให้มาชาร์จไวที่25วัตต์ค่ะแต่แม้จะรองรับการชาร์จไวที่25วัตต์อะแดปเตอร์ที่แถมมาในกล่องเนี่ยอย่างที่เราแกะออกมาจะเป็นการรองรับการชาร์จที่15วัตต์เท่านั้นดังนั้นนั่นหมายถึงถ้าเกิดคุณอยากชาร์จไวให้เต็มประสิทธิภาพของมันก็ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์แยกเพิ่มนะคะคือแบบทำมาเกือบครบแล้วอะขออีกนิดนึงไม่ได้หรอและนี่แหละค่ะก็คือ Samsung Galaxy Z Flip มือถือหน้าจอพับได้เครื่องเล็กสเปคเลิศถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้นะคะลองเอามาทิ้งกันไว้ได้เดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อใต้คอมเมนต์นะ